la pop y con la... ใน ECIR เนี่ยเราจะเขียนไว้ว่าคุ้มครองเนื้องอกที่แต่ว่าเป็นมะเร็งก็แน่นอนนะหัวข้อมะเร็งก็ต้องคุ้มครองเป็นข้อที่แต่ว่าเป็นมะเร็งนะเพราะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามาลิกแนนถ้าไม่ใช่มะเร็งเนี่ยเขาจะเรียกว่าบีนาร์นะเราอาจจะเคยเห็นผ่านหรืออาจจะมีโอกาสเห็นผ่านคือหมอเขียนนะถ้าใช้คำว่าบีนาร์ BENIGNก็เรียกว่าเป็นเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งแต่ถ้ามีคำว่ามาลิกแนนไม่ว่าจะเป็นจากผลชิ้นเนื้อที่ลูกค้าตัดเนื้อตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจเนี่ยถ้ามีคำว่ามาลิกแนนอันนี้คือมะเร็งมะเร็งเนี่ยลักษณะของมันอยู่มันสามารถที่จะลุกลามได้นะลุกลามได้นะลุกลามไปไหนอ่ะเซลไปไหนลุกลามไปไหนครับเซลล์ข้างเคียงไปอวัยวะที่อยู่ข้างเคียงหรืออวัยวะเดียวกันแต่ลุกลามไปในชั้นที่ลงลึกๆๆๆลงไปเรื่อยๆก็เรียกว่าลุกลามหรือลุกลามไปอวัยวะอื่นได้ไหมเช่นเป็นมะเร็งที่รังไข่แต่ลุกลามไปปอดได้ไหมไกลไปหน่อยไกลไปเอาใกล้ๆก็ได้ทำไมเอารังไข่ไปมดลูกใกล้ๆกันได้รังไข่ไปสมองได้ไหมได้ไม่ได้ได้ได้จริงๆแล้วอ่ะมะเร็งอันนั้นเนี่ยเขาจะไม่ใช้คำว่าลุกลามนะเขาใช้คำว่าแพร่กระจายถ้าใช้คำว่าแพร่กระจายจะชัดหน่อยแกนสลักคือมันจะกระจายไปจากรังไข่ไปปอดได้สบายรังไข่ไปสมองก็ได้นะมันแพร่กระจายมันจะไปทางไหนเดี๋ยวบอกให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมมันไปไกลจังเนาะมันน่าจะลุกลามแค่ใกล้ๆแต่หารู้ไหมว่ามะเร็งเนี่ยร้ายกาจมากมันสามารถกระจายไปอวัยวะอื่นที่มันไกลกันอย่างที่บอกต่อมลูกหมากไปสมองก็ได้ไปกระดูกก็ได้เนี่ยน่ากลัวตรงนี้ใช่ไหมคุณหมอคะแล้วมันใช้ระยะเวลานานไหมคะนานครับผมคือนานที่หมายถึงที่มันซุกอยู่นะคะใช่ซุกซุกซ่อนอยู่พอตัดแล้วนานฮะนานไหมคะเนี่ยนี่เป็นที่มาว่า ทำไมเราถึงต้องตรวจสุขภาพประจำปีเพราะมะเร็งที่มันซ่อนอยู่เนี่ยกว่ามันจะพัฒนากลายเป็นมะเร็งเต็มขั้นหรือระยะลุกลามเนี่ยมันใช้เวลานานพอสมควรหรือเอาง่ายๆว่าผมยกตัวอย่างมะเร็งปากมดลูกแล้วกันเพราะว่าเป็นหมอสูตรก็จะคุ้นเคยหน่อยมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงของปากมดลูกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เขาเรียกว่าระยะก่อนมะเร็งคือมันยังไม่ได้เป็นมะเร็งหรอกแต่มันเริ่มมีความผิดปกติแล้วถามว่าในห้องนี้มีใครตรวจสุขภาพประจำปีด้วยการตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปีไหมมีไหมไม่ตรวจมีนะโอเคแนะนำเลยนะครับแนะนำเลยในฐานะที่เป็นหมอสูงแนะนำเลยว่าผู้หญิงทุกท่านควรจะตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกทุกปีนะครับทุกปีอย่างน้อยปีละ1ครั้งเพราะหมอจะตรวจหาระยะก่อนมะเร็งนั่นเองคือเรายังไม่ได้เป็นมะเร็งแต่ปากมดลูกเริ่มผิดปกติเมื่อไหร่คุณหมอจะรักษาไปเลยโดยที่ไม่ปล่อยให้มันพัฒนากลายเป็นมะเร็งในอนาคตเนาะเพราะฉะนั้นปากมดลูกเป็นอันเป็นอวัยวะที่ดูเหมือนจะเป็นอวัยวะภายในแต่มันโผล่หน้าออกมาให้คุณหมอตรวจได้ง่ายๆนะคือแค่คุณหมอตรวจมันโผล่ออกมามันยื่นหน้าออกมานะแค่คุณหมอใช้เขาเรียกปากเป็ดใช่ไหมไม่รู้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกปากเป็ดเปิดปุ๊บเห็นแล้วปากมันลูกมองด้วยตาก็เห็นสามารถที่จะเอาไม้สมัยก่อนมันจะเป็นเหมือนไม้ไอติมอยู่นี้เป็นเหมือนไม้กวาด
ไปปัดอยู่ตรงปากมดลูกแล้วเก็บเซลล์มาตรวจได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่าไม่ต้องอะไรทั้งนั้นมันอยู่ข้างนอกเหมือนอยู่ข้างนอกนี่แหละปากมดลูกตัวมดลูกนี่มันก็แปลกครึ่งนึงมันอยู่ข้างในช่องท้องไม่สามารถจะจับอะไรได้แต่ตัวปากมดลูกอีกครึ่งนึงมันโผล่มาข้างนอกมันก็แปลกดีเหมือนกันทั้งนั้นที่มันเป็นอวัยวะติดกับตัวเดียวกันแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเริ่มลดลงเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมมียาฉีดวัคซีนเดี๋ยวนี้มีวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกคือจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายแพทย์มีคุณหมอหลายท่านเขาไม่อยากให้ใช้คำว่าวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเพราะกลัวจะเข้าใจผิดว่าฉีดวัคซีนแล้วไม่เป็นมะเร็งปากมดลูกแน่ๆแต่ต้องบอกว่าฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะช่วยลดความเสี่ยงต่อมะเร็งปากมดลูกได้อย่างน้อยก็ 70% ขึ้นไปก็ถือว่าเยอะนะวัคซีนป้องกันมะเร็งได้เนี่ยไม่ 100% แต่ได้ประมาณ 70% เนื่องจากวัคซีนตัวนี้เขาเรียกว่าเขาไม่อยากให้ใช้คำว่าวัคซีนป้องกันมะเร็งเขาอยากจะให้ใช้คำว่าวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV เขาเรียกว่า HPV วัคซีน HPV ย่อมาจาก Human Papilloma Virus เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่มีคนหนึ่งคิดค้นเจอว่าไวรัสตัวนี้ทำให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นมะเร็งปากมดลูกซึ่งคนที่คิดคนนี้เนี่ยโอ้ได้รางวัลมากมายมหาศาลสามารถที่จะทำให้เกิดการผลิตวัคซีนขึ้นมาได้ทำให้อุบัติการของมะเร็งปากมดลูกลดลงไปชั้นแพ้มะเร็งเต้านมทันทีสมัยก่อนมะเร็งปากมดลูกอันดับ1มะเร็งเต้านมอันดับ2เดี๋ยวนี้กลับกันแล้วเต้านมมาเป็นอันดับ1ปากมดลูกค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะฮะแนะนำจะฉีดตอนอายุเท่าไหร่12ปีวัคซีนเนี้ยฉีดตอนอายุเท่าไหร่ดีเด็กๆฉีดเนาะทำไมถึงเด็กๆฉีดดีครับด้วยวัยจะเริ่มครับถูกต้องคือวัคซีนเนี้ยเขาผลิตมาเน้นฉีดคนที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์จะได้ประโยชน์สูงสุดเพราะว่าวัคซีนที่คือต้องบอกว่าเชื้อ HPV หรือ Human Papilloma Virus เป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกอันนี้เนี่ยมีหลายสายพันธุ์มากๆมีเป็นร้อยสายพันธุ์เลยแต่สายพันธุ์ที่เขาเอามาผลิตทำวัคซีนเนี่ยได้ไม่เยอะแต่เป็นสายพันธุ์ที่เด่นๆในการที่จะบอกว่าสายพันธุ์พวกนี้เป็นสายพันธุ์ที่ก่อมะเร็งชัดๆสายพันธุ์อื่นไม่ก่อมะเร็งแต่ไปก่อพวกปูดงอนไก่ปูดอะไรพวกนั้นแต่เป็นเชื้อไวรัส Human Papilloma Virus เนี่ยแต่คนละสายพันธุ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาผลิตวัคซีนเนี่ยบางบริษัทก็ผลิตเป็น2สายพันธุ์บางบริษัทก็4สายพันธุ์แต่ได้ยินแววๆว่าในอนาคตจะมีเรื่องต่างประเทศเนี่ยมี9สายพันธุ์อะไรครับประเทศไทยก็กำลังจะนำเข้ามา9สายพันธุ์งั้นใครยังไม่ฉีดรอก่อนแต่ว่าเมื่อกี้บอกเด็กๆฉีดแล้วเราที่ยังวัยรุ่นกันอยู่ในห้องนี้เนี่ยสามารถฉีดได้มั้ยเอ่ยฉีดได้เมื่อกี้ที่บอกเด็กๆฉีดเค้าแนะนำในอายุเท่าไหร่รู้มั้ยฮะคือจริงๆแล้ว9ก็ฉีดได้แต่ว่าเขาแนะนำจริงก็มาสัก12 11 12อะไรอย่างงี้นะถ้าน้อยกว่า13ฉีดแค่2เข็ม13ขึ้นไปก็ฉีด3เข็มราคาก็ถูกมาเรื่อยๆสมัยก่อนมาใหม่ๆแพงมากเดี๋ยวนี้ราคาถูกนะใครมีลูกวัยรุ่นจับไปฉีดให้หมดฉีดได้ถึงอายุผลเสียน้อยมั้ยครับผมฉีดได้ถึงอายุเท่าไหร่คะฉีดได้ถึงอายุเท่าไหร่เป็นคำถามที่ดีครับถ้า60คงไม่ต้องแล้วไม่อันนี้เรื่องจริงคือในตำราในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่า60 56 55อะไรเนี่ยก็คิดว่าไม่โอกาสเสี่ยงน้อยเลยโอ้ยดีใจมากถ้าเลยอายุ55ไปแล้วแปลว่าก็หมดไม่มีความเสี่ยงกับมะเร็งโอกาสเสี่ยงน้อยยกเว้นว่าเขาเรียกว่ายังแอคทีฟอยู่ดีใจมากถ้ายังแอคทีฟแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันเนี่ยผมว่าก็ควรฉีด
คือฉีดเนี่ยข้อเสียน้อยมากฉีดวัคซีนเนี่ยฉีดแค่แต่ไม่คิดว่ามีทำให้เกิดเจ็บปวดก็นิดเดียวข้อเสียภาวะแทรกซ้อนในการฉีดวัคซีนต่างๆก็น้อยมากๆหรือว่าเป็นวัคซีนที่คุ้มค่าจริงๆนะถ้าเราไม่ได้แพ้อะไรต่างๆเนี่ยควรจะไปฉีดอายุ10กว่าคือถ้ายิ่งไม่มีเพศสัมพันธ์มาก่อนก็คือได้ข้อมูลในเด็กทั้งอเมริกาต่างประเทศอาจารย์มีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นเร็วก็แนะนำประมาณ9ปี10ปีแต่คนไทยก็ยังประมาณ12ก็ยังง่ายนะครับถ้าอาจจะแบบผู้ชายฉีดได้ไหมจริงๆแล้วฉีดได้นะจริงๆแล้วเชื้อมันก็มาผู้ชายที่ไปแพร่ให้ผู้หญิงเนาะจริงๆแล้วฉีดได้ฉีดได้ครับแต่ผู้ชายไม่ได้ป้องกันมะเร็งปากมดลูกในผู้ชายแล้วแต่ฉีดจะให้ป้องกันไม่ให้ผู้ชายติดเชื้อได้เหมือนกันแต่ผู้ชายก็อายุเขาไม่ได้บอกก็อายุใกล้ๆเคียงกับของทางผู้หญิงเหมือนกันเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ได้ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยบ้านเราจะฉีดในผู้หญิงแต่ถ้าผู้ชายฉีดได้ไม่ได้ก็คือว่าเราจะป้องกันเนี่ยถ้ารุ่นใหม่วัคซีนรุ่นใหม่ก็ก้าวสายพันธุ์นะก็ป้องกันได้ค่อนข้างดีลดมีความเสี่ยงได้ดีขึ้นแต่มีข้อหนึ่งที่ต้องจำไว้เลยว่าถึงแม้ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังต้องไปตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปีเหมือนเดิมอย่าเข้าใจว่าฉีดแล้วป้องกัน 100% นะป้องกันได้ 70% นะครับโอเคพูดเลยไปของนะเมื่อกี้หมอฉีดได้ถึงอายุเท่าไหร่เร็วไปก็ฉีดจริงๆแล้วเนี่ยเขาว่า12 13ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ45 50 45 46 47อะไรเนี่ยก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์อาจจะไม่ได้ 100% คือสมมุติว่ามันป้องกัน4สายพันธุ์แต่ถ้าคนนั้นได้รับสายพันธุ์ที่1กับ2ไปแล้วมันก็ยังเหลืออีก2สายพันธุ์ที่ยังป้องกันได้อยู่สายพันธุ์ที่ได้รับเชื้อไปแล้วคือไม่ป้องกันแล้วเพราะได้รับเชื้อไปแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมฉีดวัคซีนแล้วก็ยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปีนะครับโอเคถ้าอายุและก็เมนเนี่ย55 60เขาก็บอกว่าถ้าตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปีอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีความเสี่ยงในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นถ้าตามทฤษฎีอ่ะถ้าเขาเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วจะเชื้อสายพันธุ์ที่1 2แต่สายพันธุ์3ถ้าเขายังไม่เคยได้รับเชื้อก็ยังช่วยป้องกันตามทฤษฎีมากเพราะว่าอันนี้มันติดต่อกันทางเพศใช่มากเกินไปเชื้อมันไปใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์แล้วก็ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนเพราะว่าก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่สายพันธุ์ที่ได้รับเชื้อไปแล้วก็ไม่วัคซีนไม่ป้องกันวัคซีนจะป้องกันคือสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังจะเข้ามาแต่ถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์ก็ไม่จำเป็นเปิดกับเดียวโอเคนะครับเราไม่แบบไม่ได้ทำร้อนนะครับต้องเหมือนกันไอ้เรื่องไขย่อยของ PCR ผมไม่พูดถึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยกันว่าหรือว่ามะเร็งพูดถึงมะเร็งมะเร็งเนี่ยเวลาเกมหรือเวลาส่งสินไหมเนี่ยก็จะต้องมีถ้ามีผลชิ้นเนื้อมาให้ด้วยก็จะดีเพราะว่าผลชิ้นเนื้อก็จะมีตัวบอกว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนระยะไหนเพราะว่าความคุ้มครองของเราก็ยังมีแบ่งเป็นระยะด้วยเป็นมะเร็งก็จริงแต่ถ้า ECIR เราจะคุ้มครองระยะลูกลามคำว่าลูกลามเนี่ยหมายถึงระยะไหนมีกี่ระยะมะเร็ง4คือระยะ1 2 3 4โอเคเข้าใจได้4ระยะผมเพิ่มให้5แล้วกันเอาเป็นระยะ0ด้วยระยะ0คือระยะไม่ลุกลามภาษาอังกฤษเขาจะมีคำว่า incitu คือ in situ ถ้ามีคำว่า incitu คือระยะ0ระยะไม่ลุกลามอันนี้ECIR คุ้มครองไหมครับ
ล้ว ECR คุ้มครองระยะไหนล่ะ0ตัดทิ้ง1 2 3 4นะมันมีทั้งหมด5ระยะเนาะมี0 1 2 3 4 ECR คุ้มครองระยะไหน2 2ไปแล้ว2 1 3 3ไม่ได้ยินเลยครับ1ครึ่ง1ครึ่งครึ่งโอ้ครึ่งด้วย1 1 2 2 2โอเคเอาเป็นว่าเมื่อกี้บอกว่าระยะ0คือระยะไม่ลุกลามเพราะฉะนั้นถ้ามากกว่า0คือลุกลามเพราะฉะนั้น1ก็คุ้มครองแล้วนะครับบางคนจะเข้าใจผิดว่าโอ้ ECR นี่ต้อง4ต้อง4ถึงจะคุ้มครองไม่ใช่จริงๆแล้ว1ก็คุ้มครองแล้วมันก็คือระยะลุกลามแล้วนะเพราะฉะนั้นแต่มันจะมีข้อยกเว้นบางมะเร็งเช่นมะเร็งต่อมลูกหมากขั้นที1เลยปีกย่อยเรายังไม่พูดถึงตรงนี้แล้วกันเนาะแต่มันน้อยถ้าส่วนใหญ่ก็คือ1ขึ้นไปก็คุ้มครองแล้วแล้วมะเร็งบางอย่างไม่มีระยะ0 1 2อะไรนะเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเงี้ยมะเร็งเม็ดเลือดขาวมันไม่มีระยะ1 2 3 4คือมันเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็จ่ายเลยไม่ต้องมาดูระยะระยะลุกลามไม่ลุกลามมันถือว่าลุกลามหมดหมอแล้ว CR กับ ECR เนี่ยมันจริงๆแล้วอ่ะต้องบอกว่าเขาเรียกว่า intention ความตั้งใจของความคุ้มครองคือระยะลุกลามเหมือนกันแต่ contract CR เนี่ยเขียน wording ไว้ไม่ชัดเจนเราในทางปฏิบัติในทางเคลมเองก็เลยใช้อานุโลมให้จริงๆแล้วอ่ะมันจ่ายไม่ได้ระยะเริ่มต้นคือระยะที่ไม่ลุกลามเนี่ยอินไซตู้หรือระยะที่ไม่ลุกลามเนี่ยยังจ่ายไม่ได้แต่ในทางปฏิบัติของเราใช้อานุโลมใช่ครับเพื่อให้ได้ตลอดใช่อานุโลมก็คือเลือกไปให้คีโมไม่ว่าจะอยู่ระยะไหนก็ต้องจ่ายแล้วใช่ไหมครับไม่ให้คีโมไม่ให้คีโมเราไม่ได้ดูตรงนั้นเราดูว่าเป็นระยะลุกลามหรือเปล่าหมอที่ ECR นะครับในตัว CR ค่ะถ้า CR เนี่ยแค่เป็นมะเร็งเราก็อนุโลมแล้วจ่ายแล้วแต่ความตั้งใจจริงคือเราตั้งแต่ตอนเริ่มต้นทำในตัวโปรดักต์เนี่ยเราตั้งใจจะคุ้มครองระยะที่ลุกลามเท่านั้นแต่เนื่องจากเขียนวอร์ดิ้งไม่ดีเราก็เลยตัดสินใจไม่ให้มีปัญหาก็เลยเอาไปว่าอนุโลมให้ไปถึงจะระยะไม่ลุกลามก็ตามแต่ ECR มันเขียนไว้ชัดก็ต้องตามเงื่อนไขแล้วระยะไหนครับที่เป็นแล้วรักษาหายแน่ครับอ๋อไม่มีเลยไม่มีเลยเอาเป็นว่าใช่ไม่ดูหวังเอาเป็นว่าไม่มีคำว่าแน่ๆแต่เอาเป็นว่าโอกาสหายสูงก็คือระยะ0แน่นอน1ก็ดีเพราะว่าหรือแม้กระทั่ง2ก็ยังมีโอกาสใจได้ใช่ใช่ใช่3หรือ4เนี่ย4คือแพร่กระจาย3ก็คือลูกหลานค่อนข้างมากแล้วโอกาสหายแต่อย่าไปสัญญาลูกค้าน้อยใส่ไว้แต่ก็คือมะเร็งเราจะไม่ใช้คำว่าหายหรือไม่หายเราจะใช้คำว่าอยู่รอดอีก5ปีข้างหน้านี้กี่เปอร์เซ็นต์เราจะใช้คำว่าอย่างนั้นสมมุติรักษาเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่แป๊บนึงสมมุติว่ารักษามะเร็งต้องลงไประยะนี้เราก็จะบอกว่าโอกาสที่คุณจะอยู่รอดอีก5ปีข้างหน้านี้มี 50% 60% ประมาณแต่เราจะไม่บอกว่าโอกาสหายขาดกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีเราจะไม่ใช้คำนี้เราใช้คำว่าอีก5ปีอีก3ปีอีก8ปีกี่เปอร์เซ็นต์คุณหมอคะครับผมเมื่อมันไม่หายขาดแล้วมันจะโผล่มาหาเราอีกเมื่อไหร่คะอันนี้แหละเป็นอันหนึ่งที่บางคนเข้าใจว่ามันหายแล้วซึ่งโรคหลายๆโรคมันจะไม่หายขาดคือมันจะมาเมื่อไหร่เราก็บอกไม่ได้เลยบอกไม่ได้เลยนะเมื่อกี้คือเพื่อนผมเนี่ยเป็นมะเร็งที่หลังโพรงจมูกรักษาให้คีโมทุกอย่างจนผมคิดว่าเขาหายแล้วด้วยซ้ำก็มากินข้าวกันอะไรได้ปกติจนเวลาผ่านไปประมาณ8ปีเริ่มเป็นที่ตรงตับเริ่มเป็นที่ตรงนู้นตรงนี้ขึ้นมาโดยที่มันเป็นการแพร่กระจายมาโดยที่เขาเองก็ไม่ทันรู้พอไปตรวจเจอคราวนี้ไปกันใหญ่โตตอนนี้ก็ใกล้จะกลับบ้าน
ที่หมอพูดถึง ECIR นี่รวมทั้งCI Plus ด้วยใช่ไหมไม่เพราะว่ามัน44โรคเหมือนกันใช่แต่ว่า CI contact อื่นเนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขในรายละเอียดแตกต่างกันไปแต่ตัวโรคอ่ะคล้ายๆกันแต่เงื่อนไขความคุ้มครองอาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่เหมือนกันเหมือนที่พูดเมื่อกี้ที่ว่าคุ้มครองหรือไม่คุ้มครองขั้นไหนเมื่อเรื่องมะเร็งเมื่อสักครู่เนี่ยรวมทั้ง CI Plus ด้วยใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่า CI Plus เนี่ยใช้คำว่าระยะถ้าเขาใช้คำว่าลุกลามเหมือนกันคือถ้ามีคำว่าลุกลามก็คือหนึ่งก็ลุกลามแล้วสเตจเดียวกันยกเว้นว่าเขาจะมีรายละเอียดว่ามะเร็งชนิดนี้ไม่คุ้มครองระยะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้ต้องไปดูตามแต่ละเงื่อนไขไปแต่โดยส่วนใหญ่เอาเป็นว่าภาพรวมส่วนใหญ่เหมือนกันลุกลามก็คือหนึ่งขึ้นไปเนี่ยว่าลุกลามเวลาวินิจฉัยเนี่ยหมอก็จะแยกออกเองใช่ไหมครับว่าเนื้องอกกับไอ้ระยะไม่ลุกลามเนี่ยมันแยกได้ใช่ไหมเนื้องอกหมายถึงว่ายังไม่ใช่มะเร็งหรือเปล่าใช่ครับใช่แยกได้กับไอ้เล็กมะเร็งไม่ลุกลามเนี่ยคือตอนแรกเขาจะแยกก่อนว่าคือถ้ามีก้อนเนี่ยมีก้อนสมมติว่ามดมะเร็งสมมติว่าเป็นเนื้องอกมดลูกอะไรกันนะครับหมอสุวรรณเน้นใจเรื่องมดลูกปากมดลูกอะไรอย่างเงี้ยนะบริเวณอย่างเงี้ยคือเนื้องอกมดลูกเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ใช่มะเร็งแต่ถ้าผ่าตัดแล้วไปอ่านดูเซลล์รายละเอียดแล้วเนี่ยมันหน้าตามันเป็นเหมือนมะเร็งคุณหมอเขาก็จะเปลี่ยนจากคำว่าเนื้องอกมดลูกเป็นมะเร็งมดลูกคือเขาจะแยกได้เขาจะแยกได้ว่าเป็นเนื้องอกปกติที่ไม่ใช่มะเร็งกับเนื้องอกที่เป็นมะเร็งจากผลชิ้นเนื้อเนื้องอกกับเนื้อร้ายแต่เนื้อร้ายที่ยังไม่เป็นมะเร็งนะคะมันแตกต่างอย่างนี้ฮะเนื้องอกเนี่ยเนื้องอกคำว่าเนื้องอกคือเป็นเนื้อที่มันงอกติ่มคือเป็นก้อนเป็นเนื้ออะไรที่เป็นก้อนอะไรก็แล้วแต่ที่มันงอกออกมาจากเนื้อปกติซึ่งเนื้องอกอันนี้จะแตกออกเป็นเนื้องอกแบบไม่ใช่มะเร็งกับเนื้องอกแบบมะเร็งคือเนื้องอกเป็นเหมือนคำใหญ่ไอ้ตัวเนื้องอกนี้จะเป็นมะเร็งก็ได้หรือไม่ใช่มะเร็งก็ได้ถ้าใช้คำว่าเนื้อร้ายหมายถึงมะเร็งเป็นแล้วเป็นแล้วถ้าไม่ใช่เนื้อร้ายเขาจะบอกว่าเวลาถามคนไข้เนี่ยคนไข้จะบอกว่าเป็นเนื้องอกปกติคำว่าเนื้องอกปกติของเขาอ่ะหมายถึงเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งแต่ถ้าบอกก็เป็นเนื้อร้ายเนี่ยอันนี้คือมะเร็งแต่มะเร็งแบบลุกลามไม่ลุกลามก็อีกเรื่องนึงก็ต้องแตกออกไปก้อนเนื้อหรือเนื้องอกเป็นคำรวมแตกออกเป็นเนื้องอกแบบเนื้อดีหรือเนื้องอกแบบปกติหรือเนื้องอกแบบเนื้อร้ายหรือมะเร็งมะเร็งก็จะเป็นลุกลามไม่ลุกลามก็แตกได้ออกไปโอเคต่อเนาะน่าจะหลังๆอาจจะไม่ทันแหละนะฮะเพราะปกติผมก็สอนไม่เคยทันแต่ผมว่าเอาให้เราเข้าใจไปเลยในเวลาที่มีอยู่เนี่ยเราเข้าใจในสิ่งที่สอนว่าได้ประโยชน์กว่าดีกว่ารีบๆให้มันจบแล้วไม่เข้าใจเนาะถ้ามีเวลาเดี๋ยวมาสอนเพิ่มก็ได้ก็เดี๋ยวพัทยาใกล้ๆเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวจะเวลาต้องมานอนแหละขับรถมาเหนื่อยมานอนเลยดีกว่าโอเคต่อนะนี่ไงกำลังจะบอกว่ามะเร็งจะต่างกับเนื้องอกธรรมดาอย่างไรเนื้องอกธรรมดาเนี่ยเป็นก้อนเนื้อผิดปกติโตช้าไม่ลุกลามไม่เข้าต่อมน้ำเหลืองไม่แพร่กระจายไปทางกระแสเลือดเมื่อกี้ที่บอกว่าทำไมมันไปได้ไกลจังนี่ไงมันไปทางต่อมน้ำเหลืองมันไปทางระบบน้ำเหลืองหรือระบบเลือดมันถึงไปที่ไตไงเพราะมะเร็งเนี่ยมันอยู่ที่อวัยวะหนึ่งเสร็จแล้วมันค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในเส้นเลือดพอมันเข้าไปในเลือดได้ปุ๊บมันวิ่งคราวนี้เลือดเอาไปเลี้ยงทั่วร่างกายอยู่แล้วมันไปวิ่งแล้วมันไปเกาะอยู่ตรงตำแหน่งไหนเนี่ยมันก็ฝากตรงนั้นแล้วก็เจริญเติบโตต่อเพราะฉะนั้นมันสามารถกระจายไปได้ไกลมากเช่นอยู่ที่รังไข่กระจายไปสมองก็ได้เพราะมันไปตามหลอดเลือดจากน้ำเหลืองนี่เองนะครับ
เนื้องอกธรรมดาที่ไม่ใช่มะเร็งก็มักจะรักษาหายได้ด้วยการผ่าตัดธรรมดาไม่ต้องให้เคมีบำบัดไม่ต้องฉายแสงอะไรมะเร็งก็คือมีเซลล์ผิดปกติเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วร่างกายควบคุมไม่ได้สามารถลุกลามและแพร่กระจายได้สาเหตุไม่ชัดเจนอันนี้ผ่านไปก่อนดีกว่าเนาะอายุการสูบบุหรี่หนึ่งรอบรู้กันอยู่แล้วไม่ทานหรอกทานไขมันทานเนื้อแดงเออไม่มีข่าวใช่ไหมที่ส่งมาตามไลน์เนาะไส้กรอกเบคอนเนื้อหมูแดงเนื้อแดงเนื้อวัวเนื้อหมูอะไรต่างๆมันมีความเสี่ยงผ่านจำวิธีเยอะในระดับต้นๆที่จะทำให้เกิดมะเร็งลำไส้คุณเชียงด้วยป่ะใช่ด้วยหมูหยองไส้กรอกอีกไหมจริงไหมคือเท่าที่เช็คดูเพราะว่าคือปกติคือบังเอิญต้องบอกว่า ผมเนี่ยเคยไปบรรยายร่วมกับของคือทางกระทรวงทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาเหมือนเขาเคยมาดูงานที่ AIA แล้วเขาชอบ AIA เป็นองค์กรที่ดูแลสุขภาพเขาก็มักจะเชิญเราไปบรรยายเสมอเอ้ยวันนั้นผมไปบรรยายคู่กับพิธีกรรายการชัวร์ก่อนแชร์คุณโยก็เลยมีไลน์คุยกันเวลามีอะไรที่ส่งมาตามโซเชียลมีเดียผมก็จะส่งไปถามให้คุณโยก็ไปหาข้อมูลเขาก็จะชัวร์ก่อนแชร์ก็จะไปหาข้อมูลตามแหล่งที่มันเป็นข้อมูลแหล่งที่น่าเชื่อไปถึงคุณหมอบ้างอะไรบ้างเนี่ยปรากฏว่าอันเนี้ยเรื่องจริงพวกเนื้อแดงไส้กรอกเบคอนอะไรพวกนี้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่ากินแล้วก็เป็นเลยนะพวกนี้มันต้องกินซ้ำๆบ่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ทานผักไม่ทานผลไม้อะไรให้มันระบายออกเนี่ยมันก็จะถึงจะเป็นร่วมกับมีพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์อยู่ด้วยไม่ใช่ว่าต่อไปนี้ห้ามกินโอ้ไส้กรอกผมชอบเลยเนาะแต่โชคดีผมไม่ค่อยทานเนื้อหมูเนื้อไก่ไม่ค่อยมีผลคือด้วยความที่ไม่กินเนื้อหมูก็เลยไปกินไก่เยอะก็เลยกลายเป็นยูริกสูงขึ้นมาอีกไม่มีข้อเสียเนี่ยนั่งปวดนิ้วอยู่ในยูริกสูงนะแต่ก็ลดความเสี่ยงไปได้แต่อะไรก็ตามนะแนะนำเลยคุยกับคุณหมอหลายท่านนักโภชนาการหลายคนเนี่ยบอกว่าพูดเหมือนกันหมดจะกินอะไรก็แล้วแต่อย่ากินซ้ำไม่ว่าเมนูผักคุณกินผักทุกวันร้านเดิมซื้อแต่ร้านเนี้ยกินผักก็จริงแต่คุณอาจจะไปเจอสารอะไรที่ร้านที่เขามีรับมาเนี่ยมันไปสะสมอยู่มันก็เป็นข้อเสียได้นะผักผลไม้เองบางทีจะบอกว่าปลอดสารอินทรีย์อย่างนู้นอย่างนี้เราไม่ได้ตามไปถึงที่เขาผลิตจริงๆหรอกมันก็เขียนกันได้อะไรกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่อย่าซ้ำเมนูเนี่ยให้เปลี่ยนไปเลย7วันเนี่ยไม่ควรซ้ำนะเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสะสมได้ทั้งนั้นเปลี่ยนทุกวันเป็นมะเร็งมดลูกนะอะไรนะถามว่าแฟนซ้ำได้กับคนนี้ถามมดลูกนะเป็นอะไรเนี่ยอ๋อแฟนเหรออ๋อไม่เป็นอะไรปิดเลคคอร์ดก่อนได้ไหมฮะเดี๋ยวไม่พูดนะปิดเลคคอร์ดก่อนนะแฟนใช่ไหมเปลี่ยนโอเคแฟนก็ห้ามซ้ำใช่ไหมเชื้อไวรัสอย่างที่บอกนะมีผล HIV รู้อยู่แล้วเนาะHPV ก็คือเมื่อกี้ที่บอกว่ามีก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกที่แนะนำให้ตรวจเลือดเวลาไปตรวจถ้าใครยังไม่เคยตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ B กับ C เนี่ยแนะนำให้ตรวจด้วยนะเวลาตรวจสุขภาพประจำปีนะครับขอเพิ่มไปเลยนะจ่ายเงินเพิ่มเติมมาก็ได้มันไม่กี่ตังค์แต่ประโยชน์คุ้มค่ามหาศาลเพราะตัวไวรัสตับอักเสบ B หรือ C มันอาจจะอยู่ในร่างกายเราที่เขาเรียกว่าเป็นพาหะโดยที่เราไม่ได้แสดงอาการเช่นตาก็ไม่เหลืองตัวไม่เหลืองอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันก็สามารถก่อให้เกิดภาวะที่เขาเรียกว่าตับอักเสบเรื้อรังก่อให้เกิดตับแข็งสุดท้ายเป็นมะเร็งตับได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ B หรือ C อยู่ในร่างกายแล้วไม่รู้
แล้วไปดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เยอะๆกินเหล้ากลายเป็นว่าดับเบิ้ลเลยเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งตับ2เท่าเลยหลายเท่าเลยด้วยนะเจอบ่อยมากอยู่สินไหมเนี่ยผมเห็นลูกค้ามาเคลมด้วยเรื่องมะเร็งตับเนี่ยผมก็มักจะชอบดูประวัติว่าเขาไปทำอะไรมานะอายุ40ต้นๆเนี่ยเป็นมะเร็งตับแล้วเนี่ยเจอไม่น้อยเลยที่ดื่มแอลกอฮอล์บวกกับตัวเองเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ B หรือ C นะครับ B นี่ดีหน่อยตรงที่ว่าถ้าเราตรวจแล้วเรายังไม่เคยได้รับเชื้อเราสามารถฉีดวัคซีนได้ไวรัสตับอักเสบ B นะแนะนำเลยเหมือนกันถ้าตรวจแล้วเรายังไม่เคยได้รับเชื้อเรายังไม่มีภูมิต้องตรวจภูมิด้วยนะเพราะบางคนเนี่ยไม่เคยฉีดวัคซีนแต่อยู่ดีๆมีภูมิขึ้นมาเองเพราะว่าเราได้รับเชื้อมาตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้แล้วร่างกายแข็งแรงมากสร้างภูมิเองได้พวกนี้ก็ไม่ต้องฉีดวัคซีนเพราะมีภูมิธรรมชาติภูมิธรรมชาติดีกว่าภูมิจากวัคซีนด้วยซ้ำเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีภูมิตัวนั้นคะเจาะเลือดครับผมเจาะเลือดเจาะเลือดเนี่ยจะบอกเลยว่าเคยได้รับเชื้อไหมมีภูมิหรือยังถ้ายังไม่เคยได้รับเชื้อยังไม่เคยมีภูมิฉีดวัคซีนเลยครับวัคซีนตับอักเสบ B แนะนำส่วนตับอักเสบไวรัสตับอักเสบ C ยังไม่มีวัคซีนนะก็ไม่ต้องฉีดแต่ถ้าเรามีเราก็ความรุนแรงมันพอๆกับ B เนาะถ้าผมเชิญฮะหมอคะถ้าเกิดว่าฉีดแล้วมันไปกระตุ้นทำให้เกิดไวรัสตับอักเสบปะหมายถึงว่าตอนที่เราไปตรวจแล้วมันไม่มีภูมิแล้วเราไปฉีดวัคซีนเข้าไปอะค่ะไม่มีภูมิยังไม่เคยได้รับเชื้อใช่ไหมคะใช่ค่ะฉีดเข้าไปแล้วมันจะทำให้เกิดเป็นโรคหรือเปล่าไม่ไม่ฉีดแล้วมันสร้างภูมินะมันให้ตัวเราสร้างภูมิขึ้นมาเหมือนบางคนที่บอกว่าฉีดวัคซีนหวัดพอไปฉีดปุ๊บมันก็เป็นหวัดอ๋อมันไปกระตุ้นไม่ใช่คือผมก็เป็นนะฉีดวัคซีนไปได้สัก 2-3 วันก็เริ่มมีอาการเหมือนเป็นหวัดแต่จริงแล้วมันเป็นร่างกายปฏิกิริยาที่ร่างกายสร้างขึ้นมากับไอ้ตัวเชื้อเนี้ยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราเป็นติดโรคอะไรเพราะว่าวัคซีนที่ฉีดเนี่ยเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่เป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงเพราะฉะนั้นไอ้หวัดเล็กหวัดน้อยเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ในวัคซีนนะวัคซีนเขาจะมีประมาณสัก4สายพันธุ์ถ้าจำไม่ผิดสายพันธุ์ที่แรงๆเลยอ่ะที่เข้ามาแล้วเป็นหวัดใหญ่ที่รุนแรงที่เสียชีวิตได้เขาจะมาผลิตเป็นวัคซีนแต่เชื้อหวัดสายพันธุ์อื่นๆเนี่ยวัคซีนไม่ได้ผลิตเพราะฉะนั้นเราก็ยังติดหวัดจากสายพันธุ์อื่นได้อยู่นะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นหวัดจากไอ้ตัวเชื้อที่ฉีดเข้ามาหมอเวลาที่พาลูกค้าตรวจเนี่ยแล้วบอกว่าเป็นพาหะมีอะไรนะมีพาหะไวรัสตับอักเสบ B แล้วไปตรวจต่อว่าจะมีเป็นมะเร็งไหมอะไรอย่างเงี้ยครับพวกนี้มันมีผลกับการพิจารณายังไงบ้างครับก็คือถ้าเราสมมติว่าเราตรวจแล้วมีเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ B หรือ C อยู่ในร่างกายแต่เขาจะตรวจการทำงานของตับคู่กันถ้าการทำงานของตับปกติก็พิจารณาเหมือนคนที่เป็นพาหะโดยที่ไม่มีอาการก็มีผลแต่มีบทน้อยอาจจะมีเบี้ยประกันอาจจะเพิ่มเบี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่น้อยเพราะอะไรเพราะว่าคนกลุ่มนี้ถ้าเทียบกับคนที่ไม่มีเชื้ออยู่แน่นอนคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงกว่าเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยวันดีคืนดีตับเขาอาจจะอักเสบขึ้นมาจากตัวเชื้อก็ได้คือมันมีเชื้ออยู่ยังไงเนี่ยมันบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาตับมันจะอักเสบจากไอ้ตัวเชื้อนี้ถ้ามีเชื้อแล้วนี่ยังไปฉีดภูมิได้ไหมครับไม่ต้องฉีดแล้วครับฉีดไปได้แล้วใช่ถ้ามีเชื้ออยู่ในร่างกายแล้วไม่ต้องฉีดแล้วถือว่าเป็นแล้วใช่ใช่ครับเชิญครับนะครับไอ้ตัวคนที่เป็นพาหะไวรัสตีเนี่ยมีโอกาสรับประกันได้ดีได้ใช่ไหมครับได้พอดีเคยส่งไปจะโดนรีเจ็คก่อนไม่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นพาหะเขาจะเรียกตรวจสุขภาพเพื่อจะตรวจการทำงานของตับก็สอบไปแล้วแล้วก็จัดถ้าตับปกติถ้าค่าตับปกติรับได้เพียงแต่ว่าเพิ่มเบี้ยอาจจะมีเพิ่มเบี้ยไม่คุ้มครองอะไรก็ว่ากันไปส่วนใหญ่จะเพิ่มเบี้ยนะครับใช่แต่เคสนี้ผมตัดหัวผมว่าค่าเลือดมันไม่ได้สูงนะครับอะไรก็เลยว่าทำเลือดอะไรนะค่าเลือดก็ไม่ได้สูงนะก็เลยว่าสูงครับ
ตัดไปได้อ๋ออาจจะต้องดูว่าสาเหตุที่เขาไม่รับฟ้องอ่ะนะถ้ามีเคสก่อนหน้าเนี่ยก็ถึงมารับได้ด้วย 50% ครับแล้วก็เคสตอนแรกก็คือมีโรคหลายอย่างที่เกิดมาก่อนแต่เคสเนี้ยก็คือเป็นอะไรเลยอาจจะเป็นสาเหตุผมว่าไม่ใช่สาเหตุน่าจะสาเหตุอื่นเพราะว่าถ้าเป็นไวรัสตับอักเสบเป็นพาหะค่าการทำงานของตับปกติไม่น่าจะเยอะส่วนใหญ่จะแค่50มีผลกับเรื่องอะไรบ้างครับไอตัวพาหะไวรัสไวรัสบีเนี่ยถ้าเป็นตัวมันเป็นตัวนึงที่ไปกระตุ้นให้ตับมีการอักเสบอยู่ตลอดอักเสบมากอักเสบน้อยแล้วแต่แล้วอย่างที่บอกว่าถ้ามันอักเสบเยอะตับมันจะเป็นผังผืดพอเป็นผังผืดเยอะๆเขาก็เรียกว่าตับแข็งถ้าตับแข็งเยอะๆสุดท้ายมันจะเทิร์นเปลี่ยนเป็นมะเร็งตับได้เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคนที่เป็นพาหะไวรัส B มีความเสี่ยงต่อมะเร็งตับสูงกว่าคนปกติขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองด้วยห้ามกินแอลกอฮอล์เด็ดขาดตัวไหนบ้างครับที่บริษัทจะยังรับพิจารณาอยู่หรือตัวไหนไม่รับเลยอย่างลดไม่แรงเนี่ยถ้าเป็นตับจริงๆแล้วอ่ะมันตัวโรคเองอ่ะไม่ได้มีเกณฑ์แต่ต้องโรคบวกกับอย่างอื่นเช่นไวรัสตับอักเสบบีบวกการทำงานของตับที่ผิดปกติเอนไซม์ตับบางคนเนี่ยมีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเอนไซม์ตับบางคนนะค่าปกติอยู่ที่40บางคนขึ้นไป300อย่างนี้ก็เราก็ยังไม่รับเพราะเราอยากรู้ว่าคนนี้ต่อไปเขาจะรักษายังไงแล้วผลจะเป็นยังไงเราจะเลื่อนไปก่อนให้เขาไปรักษาก่อนขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วยใช่คือถ้าไม่แสดงอาการก็เขาเรียกว่าเป็นพาหะก็คือมีเชื้ออยู่แล้วยังไม่มีอาการหมายถึงว่าลูกค้ายังไม่เคยตรวจว่าเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบีแล้วก็ยังไม่มีอาการอะไรทั้งนั้นไม่เคยมีประวัติอะไรเลยอย่างนี้ก็ไม่ต้องแถลงก็รับความเสี่ยงเพราะว่าลูกค้าเองก็ไม่รู้อยู่แล้วแต่ก็ต้องถ้าจะไปตรวจอะไรหลังจะทำประกันใหม่ๆเนี่ยก็เลยไปหน่อยนะมันมีเขาเรียกว่าระยะเวลาเราไม่ปิดไม่คอร์ดนะอย่าไปหมอผมมาแนะนำอะไรนะเอาเป็นว่ามันมีระยะเวลารอคอยอยู่นะไม่ใช่ทำประกันเสร็จโอ้ยดีใจมีประกันแล้วรีบไปตรวจนู่นนี่นั่นนะเรียบร้อยมันอยู่ในระยะเวลารอคอยนะคือเขามีให้แถลงเราส่งนอนเบ็ดเราส่งนอนเบ็ดก็ได้ถ้าเรามีสิทธิ์อยู่แล้วแต่ว่าเราก็แถลงมาตามปกติว่าสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ใช่ถ้าเราแถลงไว้แล้วเขาไม่เรียกเราแถลงตามความเป็นจริงแล้วไม่เรียกโอเคครับAFP เพราะ AFS น่าจะไปต่างประเทศไม่ใช่ AFS เราต้องประสบการณ์นะครับอยู่ในเมืองไทยโอเคนี่เป็นคำถามที่ดีครับคือว่าลูกค้าเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบีแล้วทำไมเราถึงเรียกตรวจ AFP ไม่ใช่ AFS ดีมากมันจะได้ตื่นนะ AFP คือย่อมาจากอัลฟาฟีโตโปรตีนเขาเรียกว่าถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่าเป็นสารบ่งชี้มะเร็งตับคือถ้ามีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแล้ว AFP สูงให้นึกถึงว่าคนนี้มีความเสี่ยงต่อมะเร็งตับมากหรือกำลังเป็นมะเร็งตับอยู่หรือเปล่าให้ตรวจเพิ่มเติม
ให้ตรวจการให้ไปพบคุณหมอเพื่อที่จะตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมว่า AFP มันสูงจากอะไรปกติมันไม่ควรสูงถ้าสูงให้นึกถึงมะเร็งตับเอาง่ายAFP ล่ะส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้รายงานว่า positive คือ AFP มันมีตัวเลขอย่างเช่นของบริษัท A เนี่ย AFP จะอยู่ไม่เกิน35ส่วนใหญ่ก็จะรายงานว่าเป็นตัวเลขว่า AFP 50หรือ10อะไรอย่างเงี้ยจะไม่รายงานเป็น positive แต่ถ้าเป็นไวรัสตับอักเสบ B เขาจะรายงานว่าเป็น positive ว่ามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อAFP สูงๆก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นมะเร็งตับเสมอไปนะเพราะไอ้ตัวสารบ่งชี้ต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะสูงไม่ได้หมายความว่าเป็นโรคมะเร็งแต่หมายความว่ามันมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็งต้องไปสืบค้นเพิ่มเติมเอาว่าตกลงเป็นหรือไม่เป็นนอกจากเรื่องของตับแล้วอาจจะมีเรื่องของโรคอื่นๆเช่นมีตับอักเสบธรรมดาก็ได้ใช่อาจจะไม่ใช่มะเร็งแค่ตับอักเสบก็อาจจะขึ้นได้แต่จะขึ้นไม่สูงมากแต่ถ้าเกิน500เนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งนี่ 80-90% เลยถ้าเกิน500ครับผมโอเคต่อนะครับอย่างที่บอกเนาะเราเวลาเป็นหลัก4โมงเริ่มเนาะอาจจะไม่จบเนาะแต่ว่าเอาได้ความรู้แหละไม่ถึงครึ่งเลยซ้ำพี่เตรียมมา133ตอนนี้55ไม่ถึงครึ่งแต่ไม่เป็นไรไปเรื่อยๆเถอะเนาะผมว่าเขาให้เราได้มะเร็งมีอาการอย่างไรไม่มีอาการเฉพาะไม่เป็นไรผ่านเนาะอาการที่น่าสงสัยผ่านดีกว่าเลือดออกช่องคลอดในผู้หญิงแนะนำนิดนึงเข้าเรื่องสูงแล้วถ้าหมดประจำเดือนไปแล้วอยู่ดีๆมีเลือดออกมาอย่าไปเข้าใจว่าโอ้ดีใจบางคนดีใจเลือดลมหมุนเวียนดีนะกลายเป็นว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยแข็งแรงขึ้นเป็นสาวขึ้นมาอีกรอบนึงแต่จริงๆแล้วต้องระวังเรื่องของมะเร็งมดลูกนะครับเพราะว่าถ้าผู้หญิงหมดประจำเดือนไปแล้วนานๆแล้วไม่ควรจะมีเลือดออกมาถ้ามีเลือดเมื่อไหร่ต้องไปตรวจแต่ก็ไม่ได้หมายว่าต้องเป็นมะเร็งทุกคนนะแต่ต้องไปตรวจเพิ่มเติมนะครับอาการอย่างอื่นก็ผ่านๆไปแล้วไม่มีอะไรน้ำหนักลดน้ำหนักลดที่สำคัญเพราะยกตัวอย่างตัวเองเนี่ยจะลดน้ำหนักสักขีดนึงเนี่ยมันช่างยากเย็นแสนเข็ญอดอาหารออกกำลังกายอ่ะดีใจมากวันนี้ลดไป3ขีดพรุ่งนี้กินเลี้ยงขึ้นมาโลนึงลดถ้าตายลด3ขีดแต่กินเลี้ยงวันเดียวขึ้นมาโลอย่างเงี้ยคือมันน้ำหนักเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นมันลดยากแต่อยู่ดีๆวันนั้นคุณอาผมบอกว่าเนี่ยน้ำหนักลดไป10กิโลถามว่าไปวิ่งมาราธอนหรือยังไงเขาบอกเปล่าเขาอยู่บ้านเฉยๆอยู่บ้านเฉยๆลด10กิโลเนี่ยนะก็พาไปตรวจสิครับเรียบร้อยมะเร็งระยะที่ปลายนะไม่ได้มีอะไรเลยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยอยู่ดีๆบอกน้ำหนักลด10กิโลโดยที่ไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้อะไรนะไปตรวจมีแค่ปวดหลังนิดหน่อยมะเร็งลุกลามไปกระดูกเนาะเพราะฉะนั้นน้ำหนักก็เป็นตัวหนึ่งนะที่บอกเราได้ทางอ้อมเหมือนกันโอเคแล้วผ่านได้ผมผ่านไปก่อนนะมะเร็งหายไหมเมื่อกี้มีคนถามขึ้นกับระยะของโรคนะถ้าระยะที่ไม่ลุกลามเนี่ยโอกาสหายขาดสูงเลยนะสูงเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตรวจสุขภาพประจำปีเจอมะเร็งก็จริงไม่ต้องรีบตกใจถ้าอยู่ในระยะไม่ลุกลามหรือขั้นที่1เนี่ยวิวัฒนาการทางการแพทย์สมัยนี้หายได้หายขาดได้
ี่ไงอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้มะเร็งมีขั้น0ขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4 0ก็คือระยะไม่ลุกลามนอกนั้นก็ระยะลุกลามนะครับลุกลามไปเนื้อเยื่อข้างเคียงแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆจนถึงแพร่กระจายไปตามระบบน้ำเหลืองและหลอดเลือดนะนี่อย่างที่ผมบอกว่ามะเร็งรักษาแล้วอยู่รอดได้นานแค่ไหนก็เราใช้คำว่า5ปีถ้าระยะแรกระยะ0 90ถึง95จริงๆแล้วถ้าในปัจจุบันนี้มากกว่านี้ด้วยซ้ำโอกาสรอดสูงมาก1 2 3 4ก็ลดลงไปตามระยะของโรคด้วยใช่ครับขึ้นกับชนิดขึ้นกับระยะของโรคอันนี้ที่บอกว่าระยะ0ระยะ1ระยะลุกลามไม่ลุกลามเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ใช้กับมะเร็งส่วนใหญ่แต่ไม่ได้ทุกชนิดเพราะมะเร็งบางชนิดอย่างที่บอกมะเร็งเม็ดเลือดขาวอย่างเงี้ยก็ถือลุกลามไปเลยเพราะมันกระจายไปทั่วร่างกายได้อยู่แล้วมะเร็งตับก็ไม่มีระยะสูงเหมือนกันแล้วเป็นมะเร็งตับเป็นมะเร็งอันหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องเอาชิ้นเนื้อมาตรวจเพราะหมอส่วนใหญ่ไม่กล้าตัดชิ้นเนื้อตับเพราะมันจะเลือดออกเอาไม่อยู่เย็บก็ไม่ได้เขาก็เลยใช้การวินิจฉัยจากภาพอัลตราซาวด์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เจาะเลือดดู AFP อย่างเมื่อกี้สารบ่งชี้มะเร็งตับนะดูค่าเอนไซม์อะไรต่างๆมาประกอบกันแล้วถึงบอกฟันธงว่าเนี่ยเป็นมะเร็งตับโดยที่เราเองก็ไม่ขอผลชิ้นเนื้อเหมือนกันไม่ถือลุกลามไปเลยหรือถ้าบอกว่าเป็นมะเร็งตับก็คือถือว่าลุกลามไปเลย2 3 4รักษาหลายๆคนเขาจะให้คีโมจะให้คีโมไปที่จุดเดี๋ยวนี้ก็จะให้คีโมไปตามจุดไม่ได้ให้แบบทั้งตัวให้เหมือนใส่สายเข้าไปให้คีโมไปซ่อนมะเร็งอันนี้ถ้าเป็นมะเร็งอันไหนที่มีระยะลุกลามไม่ลุกลามเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็คืออันนี้เป็นเซลล์ปกตินะเซลล์ปกติของร่างกายอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเบสเมนต์ก็คือเป็นเหมือนเซลล์เยื่อบุผิวนะอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นปกติอันนี้เริ่มผิดปกติไม่มาเห็นไหมอาจจะเป็นการเรียงตัวที่ไม่เหมือนปกติเรียงตัวผิดปกติเริ่มผิดปกติเล็กน้อยแต่เยื่อบุผิวก็ยังปกติอันนี้ถือว่าเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นก็คือระยะไม่ลุกลามก็คือเซลล์หน้าตาก็ผิดปกติการเรียงตัวก็ผิดปกติแต่เยื่อบุผิวยังดีอยู่ก็ถือว่าไม่ลุกลามแต่ถ้าลุกลามคือทะลุเยื่อบุผิวลงมาอันนี้ถือว่าลุกลามแล้วนะแล้วแพร่กระจายก็คือทะลุเยื่อบุผิวเข้าไปในกระแสเลือดแพร่กระจายไปยังอวัยวะที่อยู่ห่างไกลออกไปเขาเรียกว่าแพร่กระจายเช่นเห็นไหมมะเร็งระยะมะเร็งลำไส้อยู่ตรงนี้แต่กระจายไปไหนฮะไปสมองนะเนี่ยอยู่ห่างกันตั้งไกลไปจากหลอดเลือดนี่เองหรือระบบน้ำเหลืองนี่เองนะครับไปปอดก็ได้เห็นไหมเนี่ยต้นทางอยู่ตรงนี้ไปตามหลอดเลือดนู่นไปสักไกลเลยไปสมองไปตามน้ำเหลืองไปสมองนะสามารถเรียกว่าแพร่กระจายได้นะอันนี้หูดไฝบางคนมีหูดมีไฝมีอะไรอยู่กับตัวเรามาตั้งนานแล้ววันดีคืนดีมันเกิดสีเปลี่ยนขอบเขตเริ่มปุกระนะขนาดเริ่มใหญ่ขึ้นต้องรีบไปตรวจนะถึงแม้ว่ามันจะอยู่กับเรามานานแล้วแต่ถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงรีบไปตรวจเลยเนี่ยมะเร็งระยะนี่เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะเนี่ยระยะไม่ลุกลามคือตรงนี้นะเยื่อบุผิวสีชมพูเนี่ยคือเยื่อบุผิวมันยังไม่ทะลุเลยเยื่อบุผิวเนี่ยนี่ก็ไม่ทะลุเลยเยื่อบุแต่เนี่ยเริ่มลุกลามเห็นไหมทะลุมาตรงเนื้อขาวๆเนี่ยอันนี้เริ่มลุกลามแล้วเป็นมะเร็งระยะลุกลามแล้วนี่ขั้นที่หนึ่ง
นะขั้นที่1ก็ถือว่าลุกลามแล้วนะตรงนี้อันนี้ก็ลุกลามออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเห็นมั้ยมะเร็งก็ลุกลามไปตลอดชั้นนะอันนี้ขั้น4อ่ะมันสามารถแพร่กระจายได้นะเต้านมก็เหมือนกันเนี่ยถ้ามีคำว่า insitu insitu เนี่ยถือว่าเป็นระยะไม่ลุกลามนะถ้ามีคำว่า insitu หรือ intraductal นะ intra อยู่ข้างในไม่ลุกลามเผื่อจะไปเจอนะคุณหมอเขียนผลชิ้นเนื้อมาให้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้อะไรครับปากมดลูกเห็นไหมอันนี้ปากมดลูกนี่ระยะหนึ่งนะนี่ก็ถือว่าลุกลามแล้วนะเนี่ยสองสามไปเรื่อยๆเนี่ยลุกลามไปเรื่อยๆมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่เขาจะลุกลามไปตัวอวัยวะข้างเคียงก่อนนะแล้วค่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆนี่มะเร็งเต้านมเนี่ยอย่างที่บอกว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะเริ่มต้นจากติ่งเนื้อก่อนที่ไม่ใช่มะเร็งแล้วมันจะค่อยๆพัฒนากว่ามันจะเป็นมะเร็งขั้นลุกลามได้นี่มันก็ใช้เวลาหลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าส่องกล้องเจอติ่งเนื้อก็ตัดออกไปคุณหมอตัดให้แล้วเราก็จะไม่มีโอกาสเป็นมะเร็งแล้วนะลำไส้ใหญ่นะ50อัพนะอย่าลืมควรจะไปส่องสักหน่อยนะครับอันนี้มะเร็งตับอันนี้ตับนะการปลูกถ่ายอวัยวะอันนี้ผ่านๆแล้วกันเนาะคงไม่มีอะไรมากนะเป็นอะไรอ่ะได้แล้วการผ่าตัดในฐานะผู้รับเปลี่ยนอวัยวะนะมันก็จะมีอวัยวะที่คุ้มครองอยู่ก็มีหัวใจปอดตับไตตับอ่อนแล้วก็ปลูกถ่ายไตกระดูกที่เป็นโรคเลือดโรคทารซีเมียอะไรเงี้ยนะครับไวรัสตับเห็นไหมตาเหลืองอีเลยอันนี้เป็นไวรัสตับอักเสบชนิดรุนแรงก็คือเราจะดูที่การทำงานของตับว่ามีการอักเสบอย่างมากนะตับเล็กลงอะไรก็ว่ากันไปนะนี่เป็นโลหิตจางคือไขกระดูกเนี่ยทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดถ้าโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือดเลยเนี่ยมันก็จะต่ำทั้งหมดเม็ดเลือดแดงก็ต่ำเม็ดเลือดขาวก็ต่ำเกล็ดเลือดก็ต่ำเห็นไหมอันนี้นี่เป็นเม็ดเลือดแดงปกติของคนทั่วไปแต่ถ้าคนที่เป็นโรคนี้เม็ดเลือดแดงมันจะจางมากเลือดจางเยอะเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียก็ต้องเป็นเชื้อแบคทีเรียมีความบกพร่องทางระบบประสาทแล้วก็ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้กิจวัตรประจำวันนี่มีอะไรบ้างรู้ไหมฮะอาบน้ำเข้าห้องน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งกายกินข้าวนั่งทำงานโอเคทานอาหารด้วยเนาะแล้วเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวร่างกายนะแต่งกายอาบน้ำทานอาหารขับถ่ายอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าเป็น ADL Activity Daily Living เนาะไม่สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้เขาจะดูตรงนี้5อย่างทำได้กี่อย่างไม่ได้กี่อย่างเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบตรงนี้นี่เป็นกระโหลกศีรษะเยื่อหุ้มสมองก็อยู่ตรงนี้ครับมี3ชั้นดูราแรกนอยเปียเนี่ยจะอยู่ติดกับสมองเลยนะนี่เป็นกระโหลกนี่ก็เป็นเยื่อหุ้มมีอยู่3ชั้นถ้าสีชมพูนี่คือมันอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบคนไข้มีอาการยังไงเยื่อหุ้มสมองเสร็จก็จะมีไข้ปวดศีรษะอาจจะมาด้วยเรื่องชักแล้วก็มีความบกพร่องในระบบประสาทตาบอดนะสูญเสียการมองเห็น2ข้างสายตาน้อยกว่า3ทับ60เข้าใจมั้ย3ทับ60ที่คุณหมอตาเขาตรวจมาไม่เข้าใจเนาะคืออย่างนี้นะเราเคยไปตรวจวัดสายตาไหมเขาจะให้เรายืนเนี่ยห่างจากไอ้ป้ายเนี่ยประมาณ6เมตรถ้าเราเห็น6ทับ6ก็คือคนทั่วไปอ่านได้6เมตรเราก็อ่านได้6เมตรก็คือปกติ
ัวเราอ่านตัวล่างได้สุดเนี่ยอ่านได้ไหมข้างหน้าสุดนี้อ่านได้ไหมได้นะตัวอะไรครับที่อะไรนะตัวนี้ข้างหลังอ่านได้นี่แสดงว่าโอเคนะยืน6เมตรอ่านได้แถวนี้แสดงว่าสายตาเท่าคนทั่วไปถ้ายืน6เมตรแล้วอ่านแถวล่างไม่ได้อ่านแถวบนได้ก็เท่ากับ6ทับ9ก็คือคนทั่วไปยืนระยะ9เมตรก็อ่านได้แต่เราต้องยืน6ถึงอ่านได้ถ้า6ทับ12 18 6ทับ60คือคนทั่วไปยืนห่าง60เมตรก็อ่านตัว A ได้แต่เราต้องยืน6เมตรถึงจะอ่านได้แสดงว่าสายตาเราแย่กว่าเขาแต่ถ้า6ทับ60แล้วยังอ่านไม่ได้อีกเขาก็จะให้เลื่อนเข้าไปข้างหน้าเป็น5 6เมตรอ่านไม่ได้ใช่ไหมแต่เรา5เมตรสิ5ทับ60อ่านได้ไหมยังไม่ได้ก็เลื่อนไปเรื่อย4 3 2 1จนถึง1ทับ60คิดกันอยู่แล้วอ่านยังไม่ได้อีกตอนนี้ไม่ต้องอ่านแล้วโบกมือแทนนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะสามทับ60คือสามารถมองเห็นตัวอักษรที่ใหญ่ที่สุดในระยะ3เมตรใช่ไหมหนึ่งก็คือ1เมตรถ้าอ่านไม่ได้อีกก็นับนิ้วสินับนิ้วในระยะเนี้ย1ฟิงเกอร์เขา1ฟุตอ่ะนับนิ้วได้ไหมถ้ายังไม่ได้แกว่งรู้ไหมว่ามันมีอะไรแกว่งๆอยู่ข้างหน้าถ้าแกว่งได้เขาเรียกว่า hand movement ถ้าไม่ได้อีกเรามองเห็นแสงสิ projection lightมองเห็นแสงไม่ได้ PJ ยังไม่ได้ PL สิบางคนเห็นแสงแต่บอกทิศทางไม่ได้ PJ ก็คือเห็นแสงแต่เห็นแสงแล้วบอกทิศทางได้ว่าแสงมาทางไหนแต่ PL คือเห็นแต่แสงแต่บอกทิศไม่ได้ถ้าแย่ไปกว่านั้นก็สนิทแสงไม่เห็นก็บอดสนิททีนี้ของเราอ่ะบอกว่าไม่ต้องถึงขั้นนี้หรอกขั้นนี้มันถือว่าบอดอยู่แล้วในทางการแพทย์เราแค่แย่กว่า3ทับ60ก็ถือว่าบอดแล้วแหละก็สามารถพิจารณาเรื่องตาบอดได้3 60โอเคอ่ะจบอย่างนี้เร็วหน่อยอ่ะเชิญนะเป็นบอดซึ่งเจ็บปวดเพราะอุบัติเหตุอะไรนะบอดจากอุบัติเหตุได้บอดจากอุบัติเหตุได้ไหมต้องไปดูเงื่อนไขแล้วเขามีความคุ้มครองยังไงบ้างคุ้มครองทั้งโรคและอุบัติเหตุอ๋อได้ต้องบอกสองข้างโอเคเนื้องอกในสมองไปไวหน่อยนะ4โมงพอดีใช่ไหมฮะอีก10นาทีนะตอนนี้ไปได้86แล้วเดี๋ยวมีคนหิวแล้วเนื้องอกในสมองเป็นยังไงคำว่าเนื้องอกเห็นไหมเมื่อเช้าผมสอนว่าถ้าเห็นคำภาษาอังกฤษว่า V9 แปลว่าอะไรฮะยังไม่ใช่มะเร็งเป็นเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งถ้ามะเร็งจะใช้คำว่ามาทำง่ายๆนะมะเร็งเป็นชื่อในการจำเข้ามานั่นแหละมาเร็งมาลิฟแนนนะมาเร็งมาลิฟแนนนะมาลิฟแนนคือมะเร็งถ้าบีไนนายไม่ใช่มะเร็งจำเอานะก็คือเนื้องอกในสมองมีนายแต่ว่าเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งความคุ้มครองก็คือมันจะอยู่ในเนื้องอกในสมองก็ต้องอยู่ในกระดูกศีรษะถ้าความเสียหายผ่าตัดออกได้รับการผ่าตัดหรือแกมมาไนเป็นยังไงแกมมาไนเป็นเครื่องมือที่ใช้ผ่าตัดสมองด้วยลำแสงโดยไม่ต้องเปิดกะโหลกลดการทำลายเนื้อเยื่อปลอดภัยสูงฟื้นฟูได้เร็วเป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับเนี่ยมันยิงรังสีเข้าไปดื้อนะครับไฟไหม้น้ำร้อนลวกเราจะคุ้มครองยังไงคุ้มครองไหม้ทุกชั้นนะไหม้แค่ไม่ได้มีกี่ชั้นทั้งหมด3ชั้นชั้นแรกก็เหมือนแค่แดดเผาๆนิดหน่อยชั้นบนชั้นที่2คือลงมาลึกลง3ชั้น3ก็คือลงมาลึก
เกือบทั้งหมด4ก็หมดเลยนะแล้วเราจะคุ้มครองนอกจากไม่ชั้นที่3แล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องมี3ชั้นสิผมไม่เอา4อะไรอย่างเงี้ยอ่ะ3ชั้นแล้วกันนะโทษทีนะ3ชั้นชั้นที่3ก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะชั้น1ชั้น2ชั้น3นะครับเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ไหม้แค่ชั้นที่3นะแล้วต้องเกิดขึ้นทั้งหมดอย่างน้อย 20% ของพื้นที่ผิวร่างกายเวลาถ้าเราเห็นการรายงานของแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ว่าไหม้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เขานับยังไงรู้ไหมเอาเป็นว่าลำตัวเนี่ยลำตัวด้านหน้า 18% เพราะฉะนั้นลำตัวด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยรวมเป็น36แขนข้างละ9แขนข้างละ 4.5 ด้านหน้า 4.5 ด้านหลัง 4.5 แขนข้างหนึ่งเป็น9 2ข้าง 18 บวกกับ 36 เป็น 18 บวก 36 เป็น 54 เนาะ 54 แล้วขาข้างหน้า9ข้างหลัง9ขาข้างละ18 2ข้างเป็น 54 บวก 3690หรืออีก10ใช่ไหมศีรษะข้างหน้า 4.5 ข้างหลัง 4.5 99หรืออีก1จุดสำคัญที่สุดของผู้ชายตรงอวัยวะเพศ 1% เพราะฉะนั้นรวมมันเป็น100นะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าไม่กี่เปอร์เซ็นต์เขาจะดูตรงนี้แหละครับว่าไม่ตรงนี้ว่าเวลาเท่าไรเงี้ยไม่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ว่าตรงนี้เขาบวกกันเนี่ยไม่แขนเก้าแล้วบวกอีกไม่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ท่านก็ว่าไปเอามาบวกกันแล้วดีกรีก็จะดูว่ามันลึกแค่ไหนไม่ต้องไปคิดอะไรนี่คือไฟไหม้น้ำร้อนรั่วนะ1 2 3เป็นอย่างนี้นะขนาดตัวเฟิร์สดีกรีเซคันด์ดีกรีเทิร์ดดีกรีคือทั้งหมดเลยทุกชั้นโรคกล้ามเนื้อหัวใจเดี๋ยวหมอรู้เห็นยังงง19ไม่ไปถึง20ทำไงเปลี่ยนเรื่องนะไม่บอกไปอย่างรวดเร็วกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยเป็นจากตัวกล้ามเนื้อหัวใจที่ทำงานบีบตัวได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพน่าจะเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจที่ไม่มีประสิทธิภาพเกิดจากตัวกล้ามเนื้อเองมันมีการขยายขนาดโดยเฉพาะหัวใจห้องล่างซ้ายนะหัวใจมันโตแหละพูดง่ายๆหัวใจมันโตมันเลยบีบตัวแบบไม่มีประสิทธิภาพโตจากสาเหตุอะไรจากตัวโรคหัวใจเองเช่นกล้ามเนื้อหัวใจมันถูกขยายหรือกล้ามเนื้อหัวใจมันหนาเช่นคนที่เป็นโรคผมพูดได้ยินไหมได้ยินชัดเจนค่ะคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหัวใจมันทำงานหนักถูกไหมต้องบีบเลือดความดันสูงเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อมันหนักเวลากล้ามเนื้อหนาเหมือนคนออกกำลังกายกล้ามเนื้อหัวใจมันจะหนักพอหนาเข้าเนี่ยการทำงานมันเริ่มไม่มีประสิทธิภาพบีบตัวทีหนึ่งเลือดก็ไปเลี้ยงไม่เพียงพอสุดท้ายหัวใจล้มเหลวหัวใจวายได้นะแม้กระทั่งคนที่เป็นนักกีฬาออกกำลังกายเองบางคนมาตรวจเนี่ยยังเจอกล้ามเนื้อหัวใจหนาเลยยังต้องบอกให้เขาออกกำลังกายเพลาๆตรงนี้ให้ออกกำลังกายน้อยลงหน่อยก็มีเพราะว่ากล้ามเนื้อหนาไปเรื่อยๆบางทีมันก็ไม่เป็นผลดีกับตัวอะไรก็ตามให้อยู่ในทางสายกลางให้มันพอดีเนาะแล้วความคุ้มครองเรายังต้องบอกว่าต้องมีความปกป้องทางร่างกายถึงระดับ4คืออะไรฮะเมื่อกี้บอกไปแล้ว1 2 3 4 4คือนิวยอร์ก1คือเหมือนปกติ2ทำงานเล็กน้อยไม่เหนื่อยแต่ทำงานหนักขึ้นมาหน่อยเริ่มเหนื่อย3ทำงานเล็กน้อยก็เริ่มเหนื่อยแล้ว4คืออยู่เฉยๆก็เหนื่อยนะอันนี้คือองค์ประกอบของผู้ป่วยของโรคนี้ของเรานะ4นะครับอยู่เฉยๆก็เหนื่อยโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนี้กล้ามเนื้อหัวใจปกติเป็นแค่นี้นะแต่โรคนี้ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจทำให้ตัวหัวใจห้องล่างซ้ายมันขยายขนาดเพิ่มขึ้นหรือเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจปกติมันอย่างนี้อันนี้คือหนาจากสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือความดันโลหิตสูงนั่นเองเพราะฉะนั้นถึงบอกว่า
โรคความดันเนี่ยมันมีผลไปถึงหลายๆโรคเช่นทำให้กล้ามเนื้อหัวใจมันทำให้หัวใจวายได้หัวใจล้มเหลวได้ผ่าตัดสมองเนื่องจากหลอดเลือดสมองโป่งพองก็เป็นการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะแล้วก็มีอุปกรณ์ไปหนีบหรือไปซ่อมแซมไอ้ตัวเขาเรียกอะนิวริซึมก็คือหลอดเลือดที่มันโป่งพองออกมานะเนี่ยเห็นไหมอันนี้หลอดเลือดที่มันโป่งพองออกมาสาเหตุเกิดจากผนังที่มันผิดปกติหรือกรรมพันธุ์หากไม่รักษาก็พวกนี้จะแตกได้นะหลอดเลือดสมองแตกเคยมีพยาบาลคนหนึ่งที่โรงพยาบาลภูมิพลที่ผมอยู่เขาก็ไม่มีอาการปวดศีรษะเรื้อรังกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายสักทีก็เลยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปรากฏเจอหลอดเลือดสมองโป่งพองก็โชคดีที่มันยังไม่แตกเพราะฉะนั้นคนที่ปวดศีรษะเรื้อรังเรื้อรังเรื้อรังเนี่ยถ้ากินยาไม่หายหรือหาสาเหตุไม่ได้เนี่ยจะบอกไมเกรนไมเกรนอยู่นั่นแหละอาจจะต้องลองถามคุณหมอดูว่าเอ๊ะไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูซะหน่อยดีไหมว่ามีหลอดเลือดสมองโป่งพองอะไรหรือเปล่าเพราะพวกนี้เหมือนเป็นระเบิดเวลาวันดีคืนดีมันแตกโป๊ะมาก็เรียบร้อยได้นะครับโคม่าหมดความรู้สึกนะ96ชั่วโมงที่เป็นเงื่อนไขโคม่าคือไม่รู้ตัวเลยนะอยู่ที่โรงพยาบาลต้องใช้เครื่องพยุงชีพตลอดเวลาอะไรต่างๆอันนี้ก็ดูตามเงื่อนไขเอาเนาะสมองเมื่อกี้แบคทีเรียแล้วอันนี้เป็นไวรัสนะก็ความคุ้มครองก็คล้ายๆกันมีการติดเชื้อที่สมองแต่อันนี้เป็นเชื้อไวรัสแล้วก็ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันอย่างน้อยหนึ่งอย่างโรคปอดระยะสุดท้ายก็คือต้องเป็นโรคปอดเรื้อรังบางคนเนี่ยเป็นทีบีเป็นวัณโรคปอดนะแต่ก็ต้องใช้ออกซิเจนอะไรเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นโรคปอดเรื้อรังก็คือเพิ่งเป็นยังอยู่ในขั้นตอนการรักษายังรักษาอยู่คือพวกโรคปอดเรื้อรังคือเป็นมานานเช่นถุงลมโป่งพองอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื้อรังแล้วสุดท้ายไม่หายแล้วต้องใช้เครื่องช่วยให้ออกซิเจนตลอดชีวิตอย่างเงี้ยอันนี้อยู่ในความคุ้มครองแต่เป็นวัณโรคที่กำลังกินยากำลังรักษาอยู่ยังเขายังถือว่ายังรักษาอยู่ยังไม่จบขั้นตอนการรักษาผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกลิ้นหัวใจรั่วนะหรือลิ้นหัวใจปิดไม่สนิทนั่นเองนะก็คือเวลาตรวจร่างกายก็จะเจอฟังคุณหมอฟังเสียงเนี่ยมันจะได้ยินเสียงฟู่ฟู่เหมือนเสียงฟู่ที่หัวใจมันจะฟู่ฟู่ฟู่เนี่ยซึ่งเสียงคนปกติจะไม่มีนะเราก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมด้วยการทำเขาเรียกว่าเอ็กโคนะเราก็จะเห็นว่าลิ้นหัวใจมันปิดไม่สนิทหรือเขาเรียกว่าลิ้นหัวใจรั่วคำเดียวกันปิดไม่สนิทกับรั่วอันเดียวกันใช่ไหมครับหมอคะเห็นเขาบอกว่าบางคนน่ะมันก็จะเป็นมีรูอยู่แล้วโดยธรรมชาติจริงป่ะคะธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยตอนเกิดมาเนี่ยมันจะมีรูอยู่นิดๆแต่โดยธรรมชาติมันจะปิดไปเองแต่ถ้าไม่ปิดเหมือนผมเนี่ยตอนผมเกิดมาเนี่ยพอดีคุณแม่ผมมาตอนตั้งครรภ์เนี่ยคุณแม่เป็นทหารเยอรมันซึ่งจริงแล้วควรจะแท้งไปแล้วแต่หัวแข็งไม่แท้งออกมาก็เลยมีรูรั่วที่ลิ้นหัวใจแล้วคุณหมอตอนเด็กๆก็พยายามไม่กินยาแต่คุณแม่ผมซึ่งไม่ใช่หมอสั่งอยู่สั่งบอกไม่ต้องไปกินหรอกไปกินเดี๋ยวก็จะแย่กินสเตียรอยตั้งแต่เด็กๆก็เลยไม่ได้กินก็เลยโชคดีไปก็คือลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยซึ่งมันเป็นเล็กน้อยมากเนี่ยมันสามารถที่จะปิดเองได้หรือไม่ก่อให้เกิดอาการได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแต่เกิดก็จริงแต่มันควรจะปิดไปเองไม่ควรจะค้างมันจะถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยที่มีลิ้นหัวใจรั่วอยู่ปัจจุบันนี้แสดงว่ามันมีความผิดปกติมันจะต้องแยกนะว่าลิ้นหัวใจกับผนังหัวใจนะส่วนใหญ่แรกเกิดมามันจะเป็นผนังหัวใจรั่วที่กั้นระหว่างซ้ายขวาบนกับซ้ายขวาล่างอันนั้นคือผนังหัวใจแต่อันนี้เป็นลิ้นที่เปิดปิดตรงนี้ลิ้นอยู่ตรงนี้นะเปิดปิดระหว่างห้องบนกับห้องล่างอันนี้ก็ห้องบนกับห้องล่างแต่ถ้ามีรูรั่วที่ผนังหัวใจที่ผนังหัวใจตรงนี้ที่กั้นระหว่างห้องล่างซ้ายขวาผนังกั้นระหว่างห้องบนซ้ายขวาเนี่ยถ้ารั่วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิดแล้วอย่างนี้เบิกได้ป่ะคะสมมติว่าตอนที่ทำประกันอะเราไปตรวจสุขภาพสมบูรณ์แบบแล้วมันไม่เจอแต่พอผ่านมาสัก5-6ปี
ไปตรวจแล้วมันเจอลิ้นหัวใจรั่วแต่กำเนิดต้องดูว่าคือจริงๆแล้วถ้าเป็นผนังหัวใจรั่วแตกกำเนิดเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นภาวะที่เป็นมาแตกกำเนิดจริงๆแล้วอย่างนี้ ECR มันจ่ายไหมคะต้องดูเงื่อนไขว่ามันมันเป็นมาก่อนไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาแตกกำเนิดผมจำไม่ได้ต้องดูรายละเอียดคือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ลิ้นหัวใจนะไม่ใช่ผนังอันนี้คนละหันกันนะอันนี้คือลิ้นหัวใจอันนี้คุ้มครองอยู่แล้ว ECA คุ้มครองแต่ผนังหัวใจอ่ะมันไม่มีในเงื่อนไขของ ECA จะถามว่าคำว่าเป็นถ้าเกิดหมอลงว่าเป็นมาแต่กำเนิดแปลว่าเบิกไม่ได้ใช่มั้ยคะใช่เอาพวกค่ารักษาด้วยนะผมต้องไปดูเงื่อนไขจำไม่ได้ว่าเขาเขียนไว้ค่ารักษาน่าจะไม่ให้มั้งใช่มั้ยแต่กำเนิดคืออย่างผนังมันจะไม่เหมือนกับโรคกล้ามเนื้อเสื่อมอย่างที่ผมบอกนะว่าเป็นมาแต่กำเนิดก็จริงแต่ไม่มีอาการอะไรเลยแต่อันนี้อาจจะไม่มีอาการก็จริงแต่ว่ามันเป็นรูมาแต่กำเนิดเขาอาจจะพิจารณาว่ามันเป็นมาแต่กำเนิดแต่อาการอาจจะมีแต่ไม่เยอะอะไรแต่มันเป็นรูชัดๆอย่างเงี้ยแต่อันนั้นเนี่ยเกิดมาก็ไม่ได้มีความผิดปกติมาให้เห็นแต่กำเนิดแต่มันเพิ่งมีกล้ามเนื้อเสื่อมตอนแก่แต่ว่าอันนี้มีรูตั้งแต่เกิดก็ต้องมีอยู่เขาจะถือว่าเป็นภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิดแต่นี่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเงื่อนไขเขาเขียนว่าไม่คุ้มครองภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิดก็ไม่ได้แต่ ECR เนี่ยไม่มีนะฮะไม่มีในเรื่องของผนังมีแต่ลิ้นเพราะฉะนั้น ECR ก็ต้องจ่ายเฮ้ยโทษ ECR ก็ไม่จ่ายในเงื่อนไขของผนังแค่หัวใจรั่วแต่ถ้าเป็นเงื่อนไขของลิ้นหัวใจก็ต้องจ่ายเพราะว่าลิ้นหัวใจนี้ไม่น่าจะเป็นมาแต่กำเนิดส่วนใหญ่ผนังที่เป็นมาแต่ปากวายวิ่งหมดเวลาแล้วมั้ง4โมงแล้วเดี๋ยวผมดูโรคที่น่าพูดหน่อยดีกว่าไหมบาดเจ็บศีรษะรุนแรงไม่ต้องนะโอ้ยนี่งงไอ้นี่ก็ยากไป SLE หน่อยไหม SLE ก็เฉยๆนะดูหน้าสวยไหมอันนี้เป็น SLE โรคพุ่มพวงเนาะเป็นเขาเรียกว่าแพ้ภูมิตนเองคือภูมิต้านทานของร่างกายปกติควรจะไปต่อต้านเชื้อโรคหรือไปต่อต้านอะไรให้ร่างกายเราแต่นั้นมาต่อต้านตัวเองซะอย่างนั้นซึ่งก็ไม่รู้สาเหตุนะมันก็เลยกลายเป็นว่าโรคแพ้ภูมิตนเองซะก็จะเกิดปัญหาตามมามากมายนะไปที่หัวใจสมองไตอะไรก็แล้วแต่นะโรค SLE มันก็จะมีความคุ้มครองอยู่มันมีเกณฑ์การวินิจฉัยอยู่นะว่าอะไรต้องผิดปกติบ้างแล้วนอกจากเข้าเงื่อนเข้าข่ายการเป็นโรค SLE แล้วยังจะต้องมีความผิดปกติของหัวใจระบบประสาทส่วนกลางหรือไตด้วยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย SLE เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะมีความผิดปกติของไตร่วมด้วยอยู่แล้วก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหายกเว้นว่าเป็น SLE แค่ที่ผิวหนังอย่างเงี้ยเราไม่ได้คุ้มครองใน ECI นะครับ ECI จะต้องมีความผิดปกติของหัวใจระบบประสาทส่วนกลางหรือไตร่วมด้วยอันนี้ก็เป็นการฉีกขาดของเครือข่ายประสาทหรือเส้นประสาทตรงแถวเขาเรียกรักแร้ส่วนใหญ่จะเกิดจากอุบัติเหตุเวลามอเตอร์ไซค์ล้มแขนถูกกระชากไปอะไรอย่างเงี้ยเครือข่ายตรงนี้ก็ฉีกขาดอีกอันนึงในฐานะที่เป็นหมอสูคือเด็กที่คลอดยากๆครับหัวออกมาเด็กที่อ้วนๆหัวออกตัวไม่ออกหมอดึงจนเนี่ยยืดนะจนแบบว่าบางทีก็เส้นประสาทตรงนี้มีปัญหาแขนขยับไม่ได้เลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหมอสูเนี่ยก็มีความเสี่ยงถ้าประเมินไม่ดีถ้าเห็นเด็กตัวใหญ่ๆนะผ่าคลอดยังง่ายกว่าเดี๋ยวนี้สังเกตดูนะหาหมอสูที่ทำคลอดที่ไม่ได้ผ่ายากมากผมเชื่อว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย90% ก็แล้วกันให้เกียรติหมอนิด 90% น่ะผ่าคลอดโอกาสทำคลอดเนี่ยยากมากแล้วคือเหตุผลก็คือส่วนหนึ่งก็คือหมอเองก็ไม่กล้าคือประเมินถ้าน้ำหนักประเมินว่าไม่เด็กไม่เล็กจริงๆเนี่ยก็ไม่กล้าทำคลอดคือถ้าประเมินว่าเด็กอาจจะตัวใหญ่ก็มีความเสี่ยงในการที่หัวออกตัวออกในท้องมัน
ือเป็นผ้าก้นอะไรเงี้ยผ่า 100% และอีกปัจจัยหนึ่งก็คือที่หมอผ่าว่าหมอยุ่งหมอทำหลายโรงพยาบาลจัดต้องไปออก OPD ที่โรงพยาบาลนู้นอุ้ยโรงพยาบาลนี้ก็จะคลอดจับผ่าซะเลยเนี่ยเป็นข้อเสียโชคดีผมไม่ได้ทำแล้วไม่ได้ทำคลอดนะแต่ตอนอยู่โรงพยาบาลผมเฝ้าคนไข้อยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่ายังไงเราอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐบาลไม่ต้องมีปัญหาเรื่องจับผ่าคลอดยังไงเราเฝ้าคลอดเองได้ง่ายอยู่แล้วรูมาตอยครับร่างประสาทที่ช่องแขนนะครับแขนร่างประสาทตรงนี้ใช่ไหมไอออนเนี่ยชอบเป็นใช่เขาเรียกว่าเบรเคียลเฟสซัสก็คือที่ตรงนี้เลยตรงไหล่นี่เลยแถวมือนี่ไม่ได้ไม่เกี่ยวแถวมือมันไม่ค่อยเป็นร่างประสาทมันเป็นแค่เส้นประสาทเล็กๆแต่ถ้าร่างใหญ่เลยเนี่ยจะอยู่ประมาณเนี้ยขาแขนอะไรเพื่อนไปรักษาแผลโดนกันแบบเรียนแต่เขาไปจิ้มเส้นโดนเส้นประสาทใช่ครับนิ้วตาเกิดโอ้จิ้มจากอะไรนะฉีดยาชาฉีดอาจจะเจาะเลือดครับเจาะเลือดครับฉีดน้ำเกลืออะไรเงี้ยโอ้มีแทงน้ำเกลือรุนแรงขนาดนั้นน่ากลัวมากแต่ไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้เพื่อนมีซีอีซีอาร์เหรอไม่อันนี้ต้องเป็นโรงพยาบาลไหนประกาศจะได้ไม่ฟังไปเจาะเลือดให้ฉีดยาดูแลอันนี้ผ่านนะรูมาตอยเมื่อกี้มีคนถามรูมาตอยก็เนี่ยเลยฮะที่เป็นแบบรุนแรงเลยมันจะมีการผิดรูปร่างของข้อต่างๆข้อนิ้วมือข้อมือข้อศอกเข่าอะไรเงี้ยมันจะมีการผิดรูปร่างก็จะรุนแรงไม่มีอันนี้ผ่านเบาหวานก็ไม่คุ้มของคุ้มของเฉพาะเด็กขออนุญาตฮัลโหลครับฮัลโหลเดี๋ยวยังสอนไม่เสร็จเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะท่านบนนี้อะไรชื่อดีอันนี้โทรมารับไม่รับไม่ได้แล้วไม่คนดังผมกดปิดไปแล้วแต่พอดีเห็นชื่อแล้วสะดุ้งนิดนึงก็รีบรับโอเคก็ตาอ่อนแอคเซสปิดไปอย่างผ่าเขาจะไม่ผิดสิ่งนุ่มตาปอดอักเสบที่กลับเป็นซ้ำแล้วเรื้อรังก็คือตาปอดอักเสบเนี่ยมีหลายคนที่เป็นแล้วเป็นอีกเป็นอีกนะไม่หายสักทีนึงผ่านไปนะลำไส้อักเสบนะพวกนี้ก็จะเป็นแผลส่วนใหญ่ก็เกิดจากการส่องกล้องแผลลำไส้เนี่ยเป็นแผลบ่อยๆก็ไม่ค่อยดีเพราะว่ามันมีโอกาสนำไปสู่โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะครับเบาหวานจริงๆเขาเตรียมเบาหวานมานะเนี่ยตอนอยู่ในรถอยากพูดมากเลยแต่ว่าไม่ทันแล้วเอาเป็นว่าเบาหวานนี่มันสัมพันธ์กับฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอินซูลินนี่เป็นตัวนำน้ำตาลเข้าไปในกระแสเลือดนะเบาหวานมี2ชนิดชนิด1กับ2 1นี่คือต้องอาศัยอินซูลินอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าร่างกายไม่สามารถสร้างอินซูลินได้เพียงพอแต่2เนี่ยเกิดจากตัวเราคือเป็นคนอ้วนควบคุมอาหารไม่ได้ลดน้ำหนักไม่ดีนะไม่ออกกำลังกายเซลล์มีอินซูลินอยู่แต่ร่างกายไม่ตอบสนองซะอย่างนั้นมีไขมันอย่างที่บอกเมื่อกี้ไขมันสะสมเนี่ยมันทำให้ร่างกายไม่ตอบสนองก็ทำให้ต้องแต่ส่วนใหญ่พวกนี้รักษาด้วยการทานยามากกว่านอกจากไม่ไหวจริงๆค่อยฉีดอินซูลินนะครับนะปกติเนี่ยเราวินิจฉัยยังไงเบาหวานในคนปกติหลังอดอาหารเนี่ยน้ำตาลจะต้องน้อยกว่า100แต่ถ้าน้ำตาลมากกว่า100แต่ไม่เกิน126ก็ถือว่าเป็นแค่เขาเรียกว่าไม่ได้เป็นเบาหวานแต่มีความผิดปกติในเรื่องของระดับน้ำตาลสูงเกินเกณฑ์ปกติแต่ยังไม่ได้เรียกว่าเบาหวานแต่ถ้าเบาหวานคือน้ำตาลหลังอดอาหารนะมากกว่าหรือเท่ากับถ้าเอาตั้งแต่126ขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นเบาหวานหลังอดอาหาร8ชั่วโมงนะจำไว้ว่าเจาะเลือดเนี่ยถ้าจะเจาะดูน้ำตาลดูเบาหวานอดอาหาร8ชั่วโมงแต่ถ้าจะเจาะเลือดดูไขมันร่วมด้วยเนี่ยให้อดอาหาร12ชั่วโมงนะครับอดอาหารหมายถึงว่าถ้าจะดูไขมันด้วยเนี่ยต้อง12ชั่วโมงนะแต่ถ้ากินอาหารมาแล้วทำยังไงส่วนใหญ่ถ้าทานอาหารมาแล้วเราก็จะดูตัวเลขเหมือนกันถ้าตัวเลขน้อยกว่า140ก็โอเคปกติแต่ถ้าเกิน140แต่ไม่ถึง200ก็ยังถือว่า
น้ำตาลเกินแต่ไม่ได้เรียกว่าเบาหวานแต่ถ้าถึงแม้ว่าจะกินข้าวมาแล้วแต่เจาะน้ำตาลเกิน200ตั้งแต่200ขึ้นไปเราก็ถือว่าเป็นเบาหวานแล้วบางคนบอกว่าอุ้ยเพิ่งกินข้าวมาแต่น้ำตาลคุณ300เงี้ยคุณจะมาบอกว่าคุณไม่ใช่เบาหวานไม่ได้แล้วมันคือเบาหวานแล้วแหละแต่อ้างว่าเพิ่งกินข้าวมาไม่ได้แล้วภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานก็เยอะแยะเลยตาหัวใจไตระบบประสาทนะแผลเรื้อรังต่างองค์ประกอบของเราก็คือมีการต้องใช้อินซูลินตลอดเวลานะก็เป็นเหมือนอันที่หนึ่งนะอันนี้คือตับอ่อนนะตับอ่อนอันนี้คือลำไส้มันก็จะอยู่แถวๆนี้ตำแหน่งของมันสมองเสื่อมอัลไซเมอร์รู้ๆกันอยู่แล้วมั้งเนาะขี้หลงขี้ลืมคุ้นๆนะขี้หลงขี้ลืมนะลืมไปจอดรถไว้ไหนลืมของไม่สามารถรู้สิ่งใหม่ๆได้ถามซ้ำๆพูดจาวกวนคุ้นๆไหมนึกถึงสิ่งที่จะพูดไม่ออกสับสนเรื่องเวลาสถานที่นะจำคนที่เคยรู้จักไม่ได้อันนี้อันตรายนะกลับไปจำหน้าภรรยาไม่ได้นี่อันตรายอาจจะไม่เสียชีวิตจากอัลไซเมอร์นะไม่สนใจสิ่งที่เคยสนใจไม่สนใจดูแลความสะอาดตัวเองจำไม่ได้นี่เป็นสัญญาณจำผิดอัลไซเมอร์ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากความจำก่อนความจำสั้นๆระยะสั้นๆเช่นกินยาไปแล้วแป๊บหนึ่งหยิบยามากินอีกลืมว่าตัวเองกินยามาแล้วอันเนี้ยแต่ไม่ใช่ว่าอุ้ยจดอะไรว่าอุ้ยลืมอะไรเงี้ยเหมือนที่เราเป็นกันอยู่ปกติเนี้ยยังไม่เรียกว่าอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์จะประมาณว่าลืมเอ๊ะไขกุญแจแล้วเอ๊ะเดินไปเอ๊ะไขกุญแจหรือยังอะไรเงี้ยคือเพิ่งทำไปเองแต่ลืมกินข้าวแล้วก็ลืมกินอีกไม่รู้ผมเป็นอัลไซเมอร์ป่ะพี่นะกินคือแบบอะไรที่เพิ่งทำไปเนี่ยลืมแต่ความจำระยะยาวๆที่ผ่านมาเนี่ยจำได้ดีเลยนะความจำในอดีตยังจำได้อยู่นี่คือระยะแรกๆของอัลไซเมอร์แต่ถ้าผ่านไปเรื่อยๆมันจะแย่ลงแย่ลงแย่ลงความจำในอดีตก็ลืมหน้าของญาติก็ลืมมีวันนั้นผมไปปีใหม่ผมไปเยี่ยมญาติที่ญาติผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ก็จำหน้าลูกตัวเองไม่ได้ลูกตัวเองก็ไปหอมแก้มคุณแม่คุณแม่ก็สั่งเด็กว่าเนี่ยใครมาหอมแก้มฉันเดี๋ยวตอนหลังอย่าให้มายุ่งกับฉันอีกนะอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นที่เป็นลูกตัวเองคืออัลไซเมอร์หรือโอเคพาร์กินสันบางคนเป็นอัลไซเมอร์ร่วมกับพาร์กินสันพาร์กินสันก็คือเป็นสมองเนี่ยมีการเสื่อมโดยไม่ทราบสาเหตุนะแต่ส่วนใหญ่จะเกิดจากเขาเรียกว่าสารตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าโดปามีนซึ่งจริงๆเราก็ไม่รู้สาเหตุนะแต่เขาสันนิษฐานว่ามันจะเกิดจากสารเคมีในสมองที่เรียกว่าโดปามีนมันลดระดับลงแบบไม่ทราบสาเหตุเนี่ยมันทำให้คนเป็นพาร์กินสันเนี่ยจะมีอาการสั่นสั่นเนี่ยหมายถึงว่าอยู่เฉยๆอยู่เขาเรียกว่า resting tremor คือสั่นในขณะพักเวลาอยู่เฉยๆนี่ก็จะสั่นนะแล้วมืออย่างเงี้ยเหมือนเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนปั้นลูกกลอนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรพิวโรริงก็คือเหมือนมือปั้นลูกกลอนอยู่ตลอดเวลานะสั่นแบบในขณะพักต่างจากคนสูงอายุหรือคนแก่ที่สั่นเวลาจะหยิบปากกาแล้วสั่นตั้งใจจะทำอะไรแล้วสั่นอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่อาการพาร์กินสันนะพาร์กินสันคือจะอยู่เฉยๆเงี้ยก็สั่นนะแต่ถ้าคนสูงอายุที่แบบจะหยิบปากกาหรือจะเขียนหนังสือแล้วมือสั่นๆอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคนสูงอายุปกตินะครับพาร์กินสันนอกจากสั่นแล้วจะเป็นเหมือนเดินตัวเกร็งๆนะมือเท้าสั่นการทรงตัวเสียไปนะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระที่เป็นเงื่อนไขเป็นความคุ้มครองหนึ่งใน ECR ก็คือมันต้องดำรงชีพไม่ได้แต่ยังไม่เสียชีวิตแต่จากโรคหรือจากอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้เขาการดำรงชีพเขาทำไม่ได้นะครับก็ต้องดูความคุ้มครองว่าไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้3อย่างอะไรว่างไฟเนาะทุกคนเราภาพถาวรก็อันนี้ก็ดูตามเงื่อนไขแล้วกันจบโอ้โห15นาทีเองโอเคมีใครสงสัยเพิ่มเติมอะไรไหมครับไม่มีแล้วนะถามไปหมดแล้วโอเคเส้นเลือดในสมองตีมีอาการไหมครับผมว่าซื้อได้แต่
ว่าความคุ้มครองเนี่ยตัวโรคไวรัสนี่หิวเน่าแล้วฟังไม่รู้เรื่องแต่ต้องดูบ่อยไม่ต้องเจอรอขอเดี๋ยวมารยาทมารยาทไม่หลังโค้งมาด้วยใส่ขวดเป๊กก็ดูดีเวลาจะยัง